มีถนนหลายๆเส้นในประเทศไทยที่พยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนพิการนะคะอย่างที่จังหวัดนนทบุรีถนนประชาบดีก็พยายามที่จะพัฒนาถนนเส้นหนึ่งเพื่อรองรับการสัญจรไปมาของผู้พิการทางสายตาและกลุ่มคนที่ต้องใช้รถเข็นหรือวีลแชร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้เป็นการเฉพาะค่ะแนวทางการจัดการที่ว่านี้เดินหน้าอย่างไรและสำหรับคนพิการมีเสียงตอบรับอย่างไรคุณวิภาปิ่นแก้วรายงานค่ะใกล้จะเข้าแถวเคารพธงชาติเด็กๆจากสถานสงเคราะห์คนพิการที่อยู่ภายในซอยประชาบดีจังหวัดนนทบุรีเริ่มทยอยเดินเรียงแถวไปโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลกันบางคนเดินบางคนใช้วีลแชร์ภาพเหล่านี้อาจจะดูชินตากับผู้คนในย่านนี้มานานแต่ที่อาจจะแตกต่างออกไปคือสภาพถนนที่ขยายกว้างขึ้น1เมตรมีช่องทางสำหรับคนพิการทั้งสำหรับคนพิการทางสายตาและคนพิการที่ต้องใช้วีลแชร์ถนนสำหรับคนพิการที่นี่นะคะก็มีระยะทางยาวประมาณ 1,300 เมตรซึ่งก็ครอบคลุมสถานสงเคราะห์คนพิการทั้งหมดภายในซอยนี้ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็มีการแบ่งช่องทางการจราจรให้กับผู้ใช้ถนนได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6คนนี้ใช้วีลแชร์สัญจรเส้นทางนี้เป็นประจำทุกวันเธอเห็นความเปลี่ยนแปลงที่นี่จากที่ต้องคอยหลบหลีกสิ่งกีดขวางร้านค้าต่างๆผิวถนนขรุขระรวมทั้งช่องทางสำหรับวีลแชร์ค่อนข้างแคบทำให้เธอต้องออกไปใช้ช่องทางจราจรเสี่ยงอันตรายแต่ปัจจุบันถนนนี้ปรับเปลี่ยนจากเดิมมีพื้นผิวเรียบและไม่มีสิ่งกีดขวางเพราะสร้างที่กั้นไว้สำหรับขดทางวีลแชร์โดยเฉพาะค่ะมันก็รู้สึกว่าปลอดภัยขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเพราะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นถนนแบบเรียบไปเลยแต่ว่ามันไม่มีที่ถนนให้คนวีลแชร์แบบนี้ค่ะเบลบล็อกหรืออักษรเบลบนพื้นถูกติดไว้บนถนนในช่องทางคนพิการเพื่อรองรับคนพิการทางสายตาที่ใช้เส้นทางนี้เข้าออกเช่นเดียวกับคนพิการทางสายตากลุ่มนี้ที่ใช้เส้นทางนี้มาฝึกอาชีพมองว่าถนนที่นี่ตอบสนองความต้องการได้ดีซึ่งอาจจะแตกต่างจากถนนอื่นๆที่พวกเขาเคยใช้ในเมืองถ้าเดินมาชนแบบเป็นพวกแบบสิ่งกีดขวางอะไรอย่างเงี้ยพวกลงพวกรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยเราก็คือเราไม่สามารถรู้เลยว่าข้างหน้ามันเป็นมันมีอะไรบ้างเลยถ้ามันมีแบบมีที่แบบเป็นช่องทางเดินแบบสำหรับคนพิการอะไรเงี้ยมันก็จะดีมากเลยครับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สร้างขึ้นจนเห็นผลสามารถใช้งานได้จริงได้แรงสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นรวมทั้งคนในชุมชนยังมีส่วนสำคัญที่จะช่วยรักษาถนนนี้ให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนตอนที่ถนนเส้นนี้เราได้คุยกับสถานบ้านทั้งหมด13แห่งที่อยู่ในซอยเรามาประชุมกันว่า เราจะทำรูปแบบอย่างนี้คือเราได้สอบถามเขาก่อนว่าให้มาลองใช้ดูว่าเราจะออกแบบความกว้างเท่านี้ใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยฮะเขาก็มาทดลองใช้มาดูแบบดูอะไรแล้วก็เราถึงจะออกแบบมาเป็นแบบนี้ครับถนนเส้นนี้จะเป็นสิ่งที่ให้ผู้บริหารส่วนต่างๆได้มีความตระหนักในความคิดว่ามันไม่เสียงบประมาณมากไปกว่าเดิมหรอกครับในการสร้างแต่ว่าประโยชน์ที่ได้มันได้มากกว่าเดิมเพราะว่ามีกลุ่มคนที่ใช้บริการได้มากขึ้นครับแล้วก็ถ้าคนพิการสามารถออกจากบ้านไปทำงานก็ทำให้เขามีรายได้เมื่อเขามีรายได้เขาก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้คนพิการก็จะไม่กลายเป็นภาระอีกต่อไปและก็กลับมาเป็นพลังที่จะผลักดันสังคมได้อีกต่อเป็นประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับรัฐก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากมายที่จะไปดูแลคนพิการถนนเพื่อคนพิการถูกออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้สูงอายุเด็กคนพิการใช้วีลแชร์หรือคนตาบอดที่นี่จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมในสังคมให้เกิดขึ้นวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน